มาสิครับเมื่อวานครับป้าข้างบ้านครับชื่อว่าป้าสมศรีครับจุกก็รู้ว่าป้าสมศรีมีลูกอยู่4คนครับก็ไปถามป้าลูกป้าทำงานอะไรกันบ้างครับป้าสมศรีก็บอกว่าโอ้ยคนแรกมันจบเศรษฐศาสตร์เลยนะจบปริญญาตรีเออไอคนที่2จบปริญญาโทว้าวไอคนที่3จบด็อกเตอร์คนที่4ปรากฏว่าไม่จบอะไรครับอ้าวทำไมอ่ะมีอาชีพลักเล็กขโมยน้อยครับเฮ้ยลักเล็กขโมยน้อยจุกก็เลยบอกว่าป้าทำไมไม่ไล่ไอคนที่ลักเล็กขโมยน้อยออกจากบ้านไปป้าแกบอกไงไว้ครับแกบอกว่าไม่ได้ไอ้คนรักเล็กขโมยน้อยเล่นมันเป็นเล่ห์เพราะว่ามันหาเลี้ยงครอบครัวอยู่ตอนนี้ไอ้สามคนนั้นตกงานหมดเลยไอ้สามคนนั้นตกงานหมดเลยสามคนนั้นตกงานหมดเลยตกงานหมดเลยตอนนี้ไอ้ที่หาเลี้ยงครอบครัวคือไอ้รักเล็กขโมยน้อยค่ะตอนนี้ที่จบปริญญาเอกปริญญาโทตกงานครับตกงานโควิดมานี่ตกงานหมดเลยครับ